ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นแรกของช่วงเย็นวันนี้ครับมากันชีปูดิทรู FC ครับออกมายืนยันเลยครับว่ากำลังที่จะเจรจากับกลุ่มทุนต่างชาติจริงนะฮะโดยอย่างไรก็ตามครับสืบเนื่องมาจากกระแสข่าวหรือรายงานมาว่ากำลังจะมีสปอนเซอร์จากเดนมาร์กประเทศฝรั่งเศสเข้ามาเป็นกลุ่มทุนใหม่ให้กับทีมดังย่านหลัก4ทำให้แฟนบอลชาวไทยต่างมุ่งเป้าไปที่ผลพักบางกอกรั่วเงินปูดิทรู FC ทีมดังในศึกไทยลีกที่มีข่าวหรือออกมาก่อนหน้านี้ครับว่าทางด้านทีมตำรวจเตรียมที่จะวางมือลงแหละฮะโดยล่าสุดกับทางด้านบิ๊กแมนครับตระกูลธัญญะบุงนาถครับผู้จัดการทีมของปูดิทรู FC ได้ออกมายอมรับผ่านเฟซบุ๊กของทางด้านพี่บีบางประโกงครับถึงเรื่องดังกล่าวฮะว่าเรื่องนี้ผมยังไม่ทราบข้อมูลมากนักเพราะเป็นเรื่องระดับนโยบายที่ผู้ใหญ่จะคุยกันแต่ยอมรับว่าปูดิทรู FC มีแนวความคิดที่จะหากลุ่มทุนต่างประเทศเข้ามาร่วมบริการกับสโมสรเพื่อให้สภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นหลังจากในช่วง2ปีที่ผ่านมาเราประสบปัญหามาตลอดหลังจากเจอวิกฤตโควิด -19 เล่นงานอย่างหนักโดยก่อนหน้านี้ตนมองไปที่กลุ่มทุนในอาเซียนในสิงคโปร์และมาเลเซียเป็นหลักก่อนเพราะมองว่าเรามีโควต้าอาเซียนที่จะอาจจะขยายความนิยมของบอลไทยลีกของเราออกไปในภูมิภาคได้ไม่ยากและตอนนี้ครับไม่ทราบว่าทางผู้ใหญ่ของสโมสรเขาได้ดีลกับใครบ้างแล้วอย่างที่คุณรู้กันครับทางด้านคุณไบอันมาคาร์ดเพิ่งกลับมาจากอังกฤษในช่วงกักตัวผมเลยยังไม่ทราบว่าเขาไปคุยธุรกิจกับอะไรทางโน้นบ้างหรือเปล่าแต่การหาหุ้นสโมสรมีขั้นตอนที่ซับซ้อนซึ่งถ้าดีลเรื่องนี้กันจริงครับอยากให้จบก่อนถึงฤดูกาลหน้าแหละครับโดยทั้งนี้ครับผมว่าประเด็นนี้เป็นที่ประเด็นน่าสนใจกันเหลือเกินครับถ้าเข้ามาเทคโอเวอร์จริงๆผมว่าทลีกก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันแหละครับกับทางด้านปูดิทรู FC นะครับในขณะที่ประเด็นที่2ครับมากันที่ทางด้านอดิบายโยกาเดโบกันหน่อยครับไม่ทนแล้วครับเมื่อแฟนบอลต่อว่าไม่เลิกลั่นพาทางด้านสุพรรณบุรี FC อยู่รอดได้อย่างแน่นอนแหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับแม้ล่าสุดจะพาทีมขยับพ้นโซนตกชั้นมาอยู่ที่อันดับ12ได้แล้วครับโดยแข่ง20นัดมี22แต้มนำ3ทีมโซนตกชั้นณขณะนี้อันดับ14อย่างสมุทรปราการซิตี้อันดับ15อย่างทางด้าน PT ประจวบ FC 5แต้มครับและนำอันดับสุดท้ายอย่างเชียงใหม่ยูไนเต็ดอยู่12แต้มด้วยกันแหละฮะแต่ทว่าล่าสุดครับหลังเกมที่บุกไปแพ้การท่าเรือ FC ครับยังคงมีแฟนบอลจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ไม่พอใจกับการทำทีมของทางด้านกุนซือชาวไนจีเรียรายนี้อย่างทางด้านอดิบายโยกาเดโบนะครับและทั้งนี้ครับหากนับหลังจากแพ้นัดสุดท้ายในทลีก1เกมที่13ของซีซั่นที่บุกแพ้ปูดิทรู FC 1ประตูต่อ0จากนั้นอดิบายโยคุมทัพพาทีมชนะได้ถึง5เกมต่อโดยสมุทรปราการซิตี้2ประตูต่อ1ทรูแบงคอกยูไนเต็ด2ประตูต่อ0ชนะ PG ประจวบ FC 2ประตูต่อ1แพ้ก่อนแก่นยูไนเต็ด2ประตูต่อ0ชนะเชียงใหม่ยูไนเต็ด2ประตูต่อ1ชนะนครราชสีมามาได้ FC 2ประตูต่อ0และล่าสุดก็แพ้กับการท่าเรือ4 2ประตูต่อ0ด้วยเช่นกันแหละครับโดยล่าสุดครับทางด้านอดิบายโยครับก็ได้ออกมาพูดถึงการที่เขาโดนทางด้านแฟนบอลออกมาวิจารณ์หลังเกมที่แพ้การท่าเรือ4แหละฮะว่าผมเข้าใจแฟนบอลของทีมดีทุกคนรักและศรัทธาทีมอยากเห็นทีมทำผลงานได้อย่างดีซึ่งผมและทีมงานทุกคนรวมถึงนักเตะทุ่มเททุกนัดจนเราหนีโซนตกชั้นได้สำเร็จจากเล็กแรกที่เราอยู่ในโซนตกชั้นอันดับ14เตะ15นัดมี13แต้มถึงวันนี้และผมมั่นใจว่าเราจะพาทีมอยู่รอดได้อย่างแน่นอนในทลีก1ต่อไปได้อย่างแน่นอนแหละครับในขณะที่ประเด็นที่3ครับมากันชี้ทางด้านชนาธิปสงครามสินกันหน่อยครับเมื่อสื่อญี่ปุ่นซึ่งบอลเร็วของทางด้านชนาธิปรวมวงตัวทางด้านตัวท็อปของทางด้านฟอนตาเล่แหละครับโดยอย่างไรก็ตามสื่อของทางด้านประเทศญี่ปุ่นอย่างทางด้านสกอร์ครับออกมาชื่นชมจังหวะการเล่นบอลเร็วของบรรดาหลบผู้เล่นตัวท็อปของทางด้านคาวาซากิฟอนตาเล่ยอดทีมในศึกฟุตบอลเจลีก1ของญี่ปุ่นในการฝึกซ้อมที่ทางด้านโอกินาวาโดยมีทางด้านชนาธิปสงครามสินกองกลางทีมชาติไทยวัย28ปีที่มุ่งย้ายไปร่วมทีมรวมวงอยู่ด้วยครับซึ่งในวงของการเล่นชิงบอลครั้งนี้สื่อดังกล่าวระบุว่าใช้เวลาเพียงแค่15วินาทีฟุตบอลเดินทางไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยครับโดยอย่างไรก็ตามครับซึ่งในการฝึกซ้อมช่วงที่บรรดาตัวท็อปของทีมอย่างทางด้านเลียนโดดามิเยาฮากิอิโรอินากะครับเรียโตโอชิมะโคโนะ
ชินทาโร่คุมุยะได้เล่นชิงบอลครับโดยมีทางด้านชนาธิปสงกสินได้ร่วมวงไพบูลย์กับผู้ร่วมทีมใหม่ด้วยซึ่งจังหวะการให้บอลสื่อของญี่ปุ่นมองว่ามีการให้บอลกันอย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยเน้นไปที่บอลจังหวะเดียวเสียเป็นส่วนใหญ่ซึ่งแต่ละครั้งก่อนที่บอลจะเสียในการครองบอลบน15วินาทีนั้นมีการให้บอลที่แม่นยำหลายครั้งกลายเป็นจุดแข็งที่น่าสนใจในการได้แชมป์ฤดูกาล2022ของทางด้านคาวาซากิฟอนตาเลโกวาได้เลยครับมากันที่ประเด็นต่อไปครับน่าสนใจมากๆเลยครับกับทางด้านโค้ชโจครับจับตาให้ดีครับเตรียมที่จะหมดสัญญากับโคราชใครที่จะหมดนะครับอย่างไรก็ตามครับสาวกของสวรรค์เพชรนครราชสีมามารัตสีอาจจะต้องลุ้นกันหน่อยครับเมื่อหลังจากทางด้านโค้ชโจธีรศักดิ์โพอ้นกุนซือใหญ่ของทีมจะหมดสัญญาลงในเดือนพฤษภาคมนี้ครับหรือว่าสิ้นสุดในฤดูกาล2021โดยเรื่องการถกสัญญาใหม่กับอดีตนักเตะทีมชาติไทยชุดเยาวชนโลกที่นิวซีแลนด์ยังไม่ได้เข้าสู่บทบริหารของสโมสรแต่อย่างใดเลยครับโดยอย่างไรก็ตามการประดิษฐ์กองกลางของทางด้านชลบุรี FC หรือทางด้านจันทบุรี FC อย่างทางด้านโค้ชโจครับเคยคุมทางด้านลีโอเชียงรายยูไนเต็ดPTT ระยองมีระยะการคุมยาวแห่งละ3ปีมีสถิติคุมทีมเกิน100นัดทั้ง2สโมสรก่อนที่จะมารับงานคุมทีมสวรรค์แคทนครราชสีมาบาร์เรฟซีเมื่อฤดูกาล2020จนได้รับการยกย่องจากวงการฟุตบอลไทยในเรื่องของเทคนิควิธีการสร้างทีมนะครับโดยทั้งนี้ครับทางด้านโค้ชโจครับก็เคยพาทางด้าน PTT ระยองเป็นแชมป์ไทยลีก2ซึ่งถือเป็นเมเจอร์แรกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรเมื่อปี2018ก่อนที่จะมาคุมทีมพลังเพลิงคว้าที่11ในลีกสูงสุดแต่สโมสรกลับยุบทำให้เขาได้เข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่ของโคราชเมื่อซีซั่นก่อนเพราะทีมเลือกด้วยสายที่ต้องการจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงให้กับทีมแบบสู้ไม่ครัวไกลครับและเชื่อว่าสโมสรนครราชสีมามาเลเซียจะก้าวไปอยู่ทีมเหนือหน้าของประเทศไทยได้สำเร็จครับเรามากันที่ประเด็นปิดท้ายของทีมชาติไทยกันหน่อยครับเมื่อทางด้านผู้จัดการทีมชาติไทยอย่างทางด้านมาดามแป้งได้ออกมายืนยันเลยครับว่าทางด้านกีกิสถานกับมาเลเซียเป็น2ชาติที่อยู่ในแผนอุ่นเครื่องกับทัพช้างศึกในช่วงฟีฟ่าเดย์นี่แหละครับโดยอย่างไรก็ตามครับทางด้านมาดามแป้งนวลพรหมรัตน์สามครับผู้จัดการทีมชาติไทยครับได้ออกมายอมรับถึงการอุ่นเครื่องของทัพช้างศึกในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมีนาคมนี้ครับหลังพลาดลงเกมอุ่นเครื่องกับทางด้านคูเวตในช่วงฟีฟ่าเดย์เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนื่องจากข้อจำกัดเรื่องการมาตรการเดินทางในสถานการณ์โควิด-19 เข้าประเทศไทยเลยครับโดยอย่างไรก็ตามทางด้านมาดามแป้งและสมาคมก็พยายามประสานงานเต็มที่เพื่อทีมชาติไทยมีเกมอุ่นเครื่องในช่วงเดือนมีนาคมนี้ครับให้ได้ครับล่าสุดทางด้านคีกิสถานและมาเลเซียได้แสดงความสนใจเข้ามาแล้วเป็นเบื้องต้นเลยครับโดยทั้งนี้ครับทางด้านมาดามแป้งครับก็ได้ออกมายอมรับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับว่าเราพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมทีมชาติกับสโมสรอยู่ตลอดโดยเข้าใจดีว่าเราจำเป็นต้องให้ทีมชาติไทยมีโอกาสเตรียมทีมต่อเนื่องเพื่อให้พร้อมที่สุดสำหรับเอเชียนคัพ2023รอบคัดเลือกซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญคืออยากเข้าไปเล่นถึงรอบสุดท้ายและทั้งนี้ครับเบื้องต้นถือว่าเป็นข่าวดีที่2ชาติอย่างทางด้านคีกิสถานและมาเลเซียแสดงความสนใจมาอุ่นเครื่องที่ไทยในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์เดือนมีนาคมนี้แต่ทั้งนี้ต้องปรึกษาหารือกันอีกครั้งถึงความต้องการของโค้ชมาโนพูกิ้งรวมถึงเงื่อนไขต่างๆของ2ทีมก่อนโดยเฉพาะการจัดแข่งขันและการเดินทางเข้าประเทศในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้แหละครับแต่อย่างไรก็ตามครับทางด้านแป้งเขายืนยันว่าจะพยายามทำให้ทีมชาติไทยมีความพร้อมที่สุดก่อนทัวร์นาเมนต์สำคัญจะมาถึงมาดามแป้งทิ้งท้ายเอาไว้แบบนี้แหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ